ช่วยกันดูหน่อยว่าแบบนี้ต้องสึกหรือเปล่านะครับเพราะว่าตำรวจเนี่ยไปรวบตัวพระรูปหนึ่งท่าทางมีพิรุธนะคือชอบไปอยู่กลางตลาดแล้วก็หันมองถ้าพี่กิ๊งเดินไปนี่โดนแล้วนะทำไมอ่ะมองหน้าอกฮะชอบมองหน้าอกมองก้นสาวๆตำรวจเนี่ยเห็นท่าทีแล้วไม่น่าไว้วางใจก็เลยขอค้นตัวปรากฏเปิดผ้าเหลืองไปคุณผู้ชมโอ้โหเจอห่วงเหล็กฮะห่วงเหล็กครอบตัวกับครอบกระปู่น้ำหนักห่วงเนี่ยรวมกันเนี่ยประมาณ10กิโลกรัมถามพระคุณเจ้าครอบแบบนี้ครอบทำไมฟังคำตอบแล้วจะอึ้งนะครับเพราะว่าต้องครอบเอาไว้เพราะกลัวกระปู่มันจะแกว่งโดนขาครับอะไรของเขามั่งนี่เหล็กอะไรก็ไม่รู้ของขังนั้นเลยเดี๋ยวนี่ต้องนี่นายออกไปแต่คิ้วแตกอยู่มีดอยู่ปืนแต่เจอคอมแบทพอถอดออกปุ๊บตำรวจตะลึงเลยครับคุณผู้ชมตรวจค้นร่างกายชายคนนี้ก่อนหน้านี้แต่งตัวคล้ายพระสงฆ์นะครับสิ่งที่ตำรวจเปิดไปแล้วเจอไอ้ห่วงเหล็กคุณผู้ชมเป็นห่วงเหล็กเส้นเนี่ยแล้วมีหลายขนาดนะคล้องอยู่ตามตัวตามแขนตามขาและที่บริเวณอวัยวะเพศเดี๋ยวนะภาพนี้เนี่ยมันจำลองมาจากการที่เขาใส่อยู่พี่กิ๊งแล้วทำไมมันเป็นขาวๆอ่ะก็เบลอภาพเอาไว้อันนั้นคือไอ้ขาวๆตรงกลางนั่นคือกระโจ้เพียวใช่เราลบออกไปอ๋อแล้วข้างๆซ้ายขวาคือคอขออ่ะโคนขา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 เขาใส่ล็อกไว้เนี่ยต้นขาก็มีแล้วก็ล็อกบริเวณตัวโคนกระปู่เขาด้วยแล้วไอ้ตรงกลางที่เป็นรูนั่นก็คือเอางวงใส่เข้าไปใช่แบบนั้นนั่นแหละแล้วตามแขนก็มีตามขาก็มีไอ้สามแท่งมันคืออะไรอ่ะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยพี่ต้นลักษณะเป็นแบบเนี้ยแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมตอนถอดออกมาทั้งหมดเอาไปชั่งกิโลเนี่ยน้ำหนักเป็น10กิโลกรัมนะลบโลมันเนาะเออนี่โอ้โหดูแล้วเขาใส่ครอบไว้ทั้งตัวเลยนะครับคุณผู้ชมหลายส่วนเนี่ยโดยเฉพาะเข็มขัดถ้าเกิดเข้าไปดูใกล้ๆมันดัดแปลงมาจากไอตัวบานพับประตูพี่กิ๊งเฮฟวี่เวทเออเอามาร้อยใส่ไอสายหนังแบบเนี้ยหนักนะเออแล้วก็คล้องเอวเขาไว้แบบนี้นะครับเครื่องเหล็กชุดใหญ่ที่ตำรวจอึ้งก็คือตรงอวัยวะเพศน่ะที่เราเห็นน่ะมันเป็นโครงแบบเหมือนจะล็อกเอาไว้กลัวว่ามันจะหลุดไปหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วท่านเดินนั่งนอนยังเดินเป็นโรบอทเลยกรุ้งตริงตรงก็จะมีเสียงตะคงตะแคงมันไม่รัดพุงเหรอพี่กิ๊งอยากลองใส่ดูไหมล่ะใช่ก็คือกำลังอภิต้นลองจินตนาการดีว่าถ้ามีไอ้เครื่องเหล็กพวกนี้อยู่กับตัวมันจะใช้ชีวิตยังไงทุกวันนี้ใส่แบบพวกขาบานเลยไม่ค่อยมันยากจริงๆคุณผู้ชมแล้วท้ายที่สุดพอตำรวจเนี่ยตกใจต้องประสานร่วมกตัญญูเอาเครื่องตัดทางเนี่ยนะครับมาช่วยตัดออกทีละชิ้นใช้เวลา1ชั่วโมงนะกว่าจะตัดทุกชิ้นออกมาได้เนี่ยนะฮะสำเร็จแล้วคุณผู้ชมเอาออกมาได้แล้วพอมากองรวมกันชั่งน้ำหนักไป10กว่ากิโลกรัมนะครับไม่รู้ว่าตอนห่มเหลืองอยู่เนี่ยท่านใช้ชีวิตยังไงอ่ะสอบถามทราบชื่อสุพจน์แดงกระจ่างอายุ62ปีแล้วนะครับตำรวจสภ.บางแก้วของสมุทรปราการก็ไปเจอตัวตอนที่ห่มเหลืองแล้วตอนแรกก็ว่าจะไม่ตรวจหรอกแต่ว่าสภาพคือเมาแอเลยอะแล้วพฤติกรรมคือไปเดินอยู่กลางตลาดมองแต่นมผู้หญิงอะคุณผู้ชมแล้วพระมองนมผู้หญิงอะใครมันจะไปไว้ใจอะเฮ้ยถามจริงถ้าเกิดสมมตินะสมมติอันนี้แค่สมมติเฉยๆนะถ้าดิฉันเจอพระมองนมดิฉันด่าได้ปะโอ้โหคุณเตือนเขาได้นะระดับชาวพุทธเราก็บาปอีกไงเออคือมันไม่ใช่การมองแบบมองผ่านน่ะมันคือการจ้องมองจ้องมองนมผู้หญิงแล้วคุณห่มเหลืองอยู่ตำรวจได้รับแจ้งก็ไปตรวจสอบนะครับคุณผู้ชมแล้วตอนที่ตำรวจจะรวบตัวเนี่ยพยายามจะต่อยกับตำรวจด้วยก็เลยต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดในการรวบตัวเอาไว้ได้ชาวบ้านช่วยกันรุมจับตัวสภาพก็เลยออกจะสะบักสะบอมเล็กน้อยคิ้วแตกไปนิดนึงทีนี้สุพจน์เนี่ยบอกกับนักข่าวบอกว่าเป็นพระมาจากวัดป่าไปจับได้เนี่ยนี่คือในพื้นที่บางแก้วที่สมุทรปราการวัดป่าด้วยหรอวัดป่าแล้ววัดป่าที่ไหนรู้ไหมเนี่ยพูดเดี๋ยวพี่ต้นก็มาจิกน้องอีกชลบุรีเนี่ยมีแต่เรื่องเป็นพระมาจากวัดป่าในพื้นที่ชลบุรีบวชหลายปีแล้วไอ้ทั้งหมดที่เห็นเอามาครอบตามตัวเนี่ยคุณผู้ชมห่วงเหล็กทั้งหลายครอบแขนครอบขาครอบกระโจของเขาเป็นของขลังนะครับเอามาใส่ป้องกันคุณไสทำให้หนังเหนียวแล้วไอ้ส่วนห่วงเหล็กที่มันเป็นเครื่องชุดใหญ่เลยไปครอบตรงกระปู่เนี่ยโอ้โหฟังแล้วตกใจคุณผู้ชมครอบเอาไว้ไอ้ส่วนที่ตรงกระปู่เนี่ยไม่ต้องการจะป้องกันคุณไสแต่ต้องครอบเอาไว้เพราะเวลาเดินมันจะได้ไม่แกว่งไปแกว่งมากระทบโคนขาทำไมไม่ตัดทิ้งอ่ะง่ายกว่าตั้งเยอะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมเชิญฟังจากปากของสุพจน์
ด้วยตัวเองเลยครับไอ้เอาห่วงนี่ใส่ในหัวเลยใช่มั้ยโอ้อันนี้เอาห่วงใส่ในหัวเลยมันไม่หนักเหรอไม่หนักแสดงว่าไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยตรงอวัยวะเพศอะเอาไว้ทำอะไรกันกันอะไรกันกระโปรงนั่นแหละกันกระโปรงกันโคนขาไม่ให้มันไปโดนเหรอเออแล้วเวลาจะทำกิจอะเวลาจะเยี่ยวจะทำไงอะก็เยี่ยวได้แต่ไอ้เหล็กเนี่ยที่ใส่ตามร่างกายเพื่ออะไรกันกายกันกายเพื่ออะไรเพื่อกันของหรือกันคนใครเป็นชุดอะใครเป็นชุดก็แล้วกันเป็นชุดที่เราใส่เหมือนชุดเหมือนชุดเกาะกันเหนียวใช่ไหมกันยิงไม่เข้ากันไม่ออกข้อนี้ไม่น่าเหนียวยิงก็เข้าฟันก็ออกมาแล้วเป็นยังไงโดนกระทืบซะแตกขนาดนี้เอาอะไรมาเหนียวก่อนเป็นไปได้ว่าเป็นพระเนี่ยไม่ได้ใส่กกน.ใช่ไหมค่ะแล้วเวลาเดินเนี่ยมันอาจจะมีจังหวะวิวๆบ้างก็เลยต้องเอาไอ้ห่วงเหล็กเนี่ยมาครอบไว้สุพจน์ก็เลยบอกว่าต้องใส่เพื่อไม่ให้เวลาเดินมันแกว่งไปแกว่งมาแล้วก็ไปกระทบกับโคนขาแล้วยังไงอันนี้ขออนุญาตถามในฐานะเป็นผู้หญิงไม่ทราบแล้วต่อให้มันกระทบไปโดนแล้วมันเป็นยังไงหรอท่านคงไม่สบายใจมันไม่เป็นอะไรเขาอยู่กันหิ้วห้อยไปห้อยมา 2,500 กว่าปีพี่ต้นพี่บอลยืนยันไม่มีใครเป็นอะไรไม่เป็นอะไรอ้าวอย่างเวลาชุดนอนอ่ะใส่ชุดนอนพวกคุณไม่ใส่กางเกงในกันอยู่แล้วแหละก็ไม่เป็นไรจะเอาละเอียดหรือไม่ละเอียดอยากรู้แต่แค่เราจะไม่วิ่งแค่นั้นเองไม่วิ่งให้มันแกว่งแกว่งแกว่งนี่คือปกติใช่อันเนี้ยไม่ปกติเฉพาะรูปเดียวโดยปกติพระท่านก็ไม่วิ่งอยู่แล้วท่านก็เดินย่างไปเนี่ยคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ไม่ปกติอยู่แล้วนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยไอจะใส่ห่วงเนี่ยมารู้ทีหลังแต่หลักๆที่โดนจับเนี่ยเพราะว่าไปอยู่กลางตลาดสภาพเมาแอแล้วก็ไปไล่มองไปไล่มองก้นไปมองนมผู้หญิงแบบนี้ก็ไม่สบายใจนะครับผู้ชมเบื้องต้นโดนแจ้ง4ข้อหาเรียบร้อยต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานทำร้ายเจ้าพนักงานแล้วก็เสพสุราจนเป็นเหตุให้ประพฤติวุ่นวายในที่สาธารณะและสุดท้ายคือข่มขู่คุกคามข่มเหงจิตใจผู้อื่นแล้วเขาเป็นพระจริงมั้ยมีใบสุทธิอะไรบวชจริงถ้าไม่มีก็ต้องโดนอีกข้อหาอ่ะก็เดี๋ยวไปตรวจสอบดูนะครับเพราะว่าตามรายงานพี่ต้นเขาบอกบวชจริงก็จริงนะแต่ตอนตรวจคนร่างกายไม่เจอใบสุทธิตอนแรกบอกบวชจริงไม่มีใบสุทธิเดี๋ยวตรวจไปที่ต้นสังกัดเขาไงถ้าไม่มีอีกโดนแจ้งอีกหนึ่งข้อหาเพราะตามที่บอกไปเลยห่มเหลืองแล้วไม่ได้เป็นพระจริงนี่คือผิดข้อหาแต่งกายเรียนแบบพระสงฆ์แล้วไปเรี่ยไรเงินของเงินญาติโยมในตลาดบุรีใช่ไหมเนี่ยอย่าให้รู้นะว่าบวชวัดป่าพัทยาบาโกโก้เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นสมุทรปราการแต่ท่านกล่าวอ้างพี่ต้นท่านกล่าวอ้างว่าบวชอยู่วัดป่าที่ชลบุรีงั้นอย่างนี้เวลาที่เราจะใส่บาตรพี่ต้นเราจะต้องแบบเปิดดูก่อนไหมคุณเจ้ามีห่วงเหล็กหรือเปล่าท่านก็หยิบถาดมาเล่นกับบาตรเราแบบนี้ผีสางนางไม้ไม่ค่อยกลัวสักเท่าไหร่ครับอัปเดต34 HD App เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ